สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนเที่ยวเสร็จแล้วก็กินเบรกที่แล้วเบรกนี้กลับมาก็เที่ยวกันต่อมีชีวิตมีแค่นี้ใช่ฮะกินเที่ยวกินเที่ยวกินนะฮะช่วงนี้พบกันกับช่วงไทยไทย on tour เย้ไปไหนกันดีนะวันนี้เมื่อก่อนเราจะได้ยินนครสองธรรมก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกไหมฮะนครสองธรรมก็คือธรรมะกับธรรมชาติที่จริงเขามีอีกหนึ่งนครนครสามธรรมเฮ้ยมันแบบเขาเรียกอะไรมาบลัฟกันอย่างเงี้ยเหรอไม่ทราบเหมือนกันนะฮะสามธรรมอาจจะเป็นทำดีอันนั้นลูกเสือเหรอลูกเสือใช่ไหมใช่คือจากภาคใต้เนี่ยขยับไปนู่นเลยครับภาคอีสานเลยคนละทิศเลยนะใช่ฮะเดี๋ยวไปดูสิไอ้เจ้าเมืองสามธรรมเนี่ยสามธรรมเมืองอะไรแล้วทำไมต้องสามธรรม อยู่ไหนของอีสานนะฮะเดี๋ยวไปดูกันจังหวัดไหนครับขึ้นมาเลยครับอ๋อท้องฟ้านั่นเองอยู่บนฟ้าครับว่าไม่ใช่ครับสกลนครค่ะเมืองสามธรรมเมืองผ้าย้อมครามครับผมนะฮะคุณสุภฤทธิ์ชาญวนังกูนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมซึ่งเขาก็ดูแลในพื้นที่เนี่ยในจังหวัดสกลนครด้วยนะฮะเขาเปิดเผยถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสกลนครว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองแห่งสามธรรมนะฮะมีธรรมอะไรบ้างธรรมะธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมแต่ว่าหนึ่งธรรมะเนี่ยก็คือมีวัดวาอารามจำนวนมากมีพระธาตุเชิงชุมมีเกจิอาจารย์และบูรพาจารย์หลายรูปเป็นที่เคารพสักการะของชาวอีสานแล้วก็ชาวจังหวัดสกลนครด้วยส่วนธรรมชาตินะครับก็มีอุทยานแห่งชาติภูพานที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวส่วนวัฒนธรรมนั้นนะครับนอกจากวัฒนธรรมของชุมชนชาวอีสานแล้วก็มีชุมชนภูไทยนะฮะผู้ไทยหรือภูไทยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับอย่างที่บ้านนนหอมมีการจำลองบ้านของชาวภูไทยนะฮะมีการแสดงการบายสีการทานอาหารพาแรงเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแล้วก็ยังมีการจัดงานผู้ไทยโลกอีกด้วยนะทั้งยังมีชุมชนชาวคริสต์นะครับที่ท่าแร่มีการรวมตัวแล้วก็มีศูนย์รวมใจที่อาสนวิหารท่าแร่มีประเพณีแห่ดาวเป็นไงล่ะประเพณีเพียบฮะเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสกลนครนะคะก็คือเป็นเมืองแห่งผ้าย้อมครามครับซึ่งมีผ้าครามที่นำมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ของใช้ต่างๆซึ่งคุณสมบัติของผ้าครามนั้นนะคะใส่หน้าร้อนมันก็จะเย็นแต่พอใส่หน้าหนาวมันก็จะอุ่นเฉยอ้าวได้ไงอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีถนนคนเดินผ้าครามแห่งเดียวในไทยครับนะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะให้คนไทยทั้งประเทศลองมาเที่ยวกันดูนะคะที่สกลนครเมืองที่มีสีสันแล้วก็ความงดงามน่าเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของอีสานนั่นเองใช่ครับนะฮะก็บอกที่สำคัญเนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องของการเที่ยวแล้วอาหารอีสานที่นี่เนี่ยเขาก็เด็ดจริงๆนะฮะยังไงต้องลองไปเที่ยวดูแล้วกันว้าวนะฮะเมืองสามธรรมอันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันเนาะใช่ธรรมะและธรรมชาติอันนี้เหมือนกับนครศรีธรรมราชเพิ่มอีกอย่างก็คือวัฒนธรรมแล้วก็ทำผ้าย้อมครามด้วยที่ต้องสี่ทำละอันนี้คิดเองทำผ้าครับผมทำผ้านี่พนมคนนี้นี่คุณก้องได้ไรหรือเปล่าไอ้ยะนี่ไงผ้าย้อมครามเขาสวยนะคนละครับผ้าย้อมครามแต่คนก็สวยคนก็ดูดีตอนนี้เห็นใครก็ดูดีไปหมดเนี่ยแหละเนี่ยแหละคลาสสิกสุดๆนี่ฮะเนี่ยก็จะเป็นวิถีถิ่นวิถีไทยจริงๆเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวถ้าไปเที่ยวเนี่ยต้องเที่ยวให้รู้ถึงว่าวิถีถิ่นเขาทำกันยังไงเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงใช่ครับแล้วเราจะได้อะไรกลับมาเยอะกว่าที่เราเคยเที่ยวแบบเมื่อก่อนกันนี่สุขใจที่ได้มาเยือนเท่ไปเลยคนนี้มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับใช่ก็หลากหลายนะฮะเอาเป็นว่าเรียนเชิญคุณผู้ชมแล้วกันนะฮะท่านใดที่อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสไปสกลนครลองไปสัมผัสดูแล้วกันนะฮะนครสามธรรมสกลนครครับนี่ยังไม่เคยไปผมก็ยังไม่เคยแต่ว่ามีพี่ที่รู้จักกันตอนไปอบรมเขาเป็นเหมือนกับว่าทำวิทยุชุมชนที่นู่นแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากให้เราไปมากแบบเคยไลน์มาหาแบบบางทีแบบไม่เจอกันมาเป็นปีแล้วนะเพิ่งไลน์มาอยู่แบบว่าเฮ้ยมีโอกาสเนี่ยอยากให้มามากเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งไลน์มาหาว่าสกลนครตอนนี้หนาวมากจริงอยากให้มาเที่ยวบอกหนาวมากจริงอะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าทางอีสานตอนเหนือเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่อีสานตอนบน
อากาศดีมากๆเนาะตอนนี้ก็ยังคงหนาวเย็นอยู่หนาวอยู่หนาวอยู่นะครับก็ไปกันได้เลยนะคะช่วงไทยๆขอช่วงด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ